สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่เปิ้ลพี่ต่ายพี่กบวันนี้จะมาในตอนร่วมแรงร่วมใจไปฟังกันเลยณเกาะแห่งหนึ่งกลางท้องทะเลอันกว้างใหญ่มีสัตว์มากมายอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้รวมทั้งหนูตัวน้อยอยู่กันมากมายเป็นร้อยเป็นพันที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ด้วยทั้งหนูตัวน้อยและสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคุณลิงจ๋าช่วยเราหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะจะให้เราช่วยอะไรก็บอกมาได้เลยคือว่าเราอยากจะกินมะพร้าวดูบ้างนะสิอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรได้เลยนั่นไงลูกมะพร้าวเต็มต้นเลยเธอปีน climb 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 ปีนป่าย climb climb ปีนป่ายขึ้นไปเก็บเอาไปกินได้เลยนะคือว่าเราน่ะปีนต้นมะพร้าวไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกปีนขึ้นไปสูงขนาดนั้นน่ะมีหวังตกลงมาแน่เลย fall f a l l fall ตกลงมา f a l l fall ตกลงมาตกลงมาก่อนที่จะได้กินมะพร้าวแน่ๆเลยอะดีลิงใจดีปีนขึ้นต้นมะพร้าวเก็บลูกมะพร้าวให้หนูน้อยหลายลูกจนพอสำหรับเพื่อนๆหนูตัวอื่นๆด้วยกินด้วยกันจนอิ่มอร่อยพุงกางกันไปเลยคุณลิงใจดีแล้วก็เก่งที่สุดเลยปีนต้นมะพร้าวสูงมาก tall t a l l tall สูง t a l l tall สูงแล้วยังแบ่งมะพร้าวให้พวกเรากินกันอีกด้วยพวกเราขอบคุณคุณลิงมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรจ้าพวกเราเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันอยู่แล้วจ้าในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขสนุกสนานอยู่นั้นทันใดนั่นเองท้องฟ้ากลับมืดครึ้มลมแรงคลื่นทะเลสูงซัดเข้าหาฝั่งฝนกระหน่ำเสียงฟ้าร้องดังสนั่นพายุแล้วพวกเราพายุมาแล้วรีบเข้าที่หลบภัยกันเร็วสัตว์ทั้งหลายลิงกระรอกหนูปูเต่ากระต่ายมดแมลงช้างหมูต่างพากันวิ่งเข้าหาที่หลบภัยของตัวเองให้วุ่นวายโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้จังเลย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 จังแล้วอย่างนี้เพื่อนๆของเราจะอยู่ในทะเลมันจะเป็นยังไงกันบ้างช่างน่าเป็นห่วงจริงๆเลยใช่เลยใช่เลยนี่ฉันเองอะจะกลับลงไปทะเลไม่ทันเลยเนี่ยฉันเป็นห่วงเพื่อนๆฉันฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนๆฉันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยลมพายุฝนยังคงกระหน่ำไม่หยุดสัตว์ทุกตัวอยู่ในที่ปลอดภัยทำได้เพียงรอเวลาให้พายุฝนสงบลงวันเวลาผ่านไป3วัน3คืนที่พายุโหมกระหน่ำในวันนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิดมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์คลื่นลมทะเลสงบลงทุกอย่างกลับมาเป็นปกติสัตว์ทั้งหลายต่างพากันออกมาจากที่หลบภัยวิ่งเล่นส่งเสียงดังชัยโยยินดีเฮ้เฮ้ดีใจจังเลยโอ้พายุไปแล้วพายุไปแล้วสดชื่นจังเลยใจดีแต่สัตว์ทั้งหลายก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นที่ชายหาด
สิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็คือหวานสีน้ำเงินตัวใหญ่มหึมา huge h u g e huge ใหญ่โต h u g e huge ใหญ่โตหวานสีน้ำเงินตัวใหญ่มหึมานอนเกยตื้นอย่างอ่อนแรงอยู่ที่ชายหาดพวกเราต้องรีบช่วยคุณวานสีน้ำเงินเดี๋ยวนี้เลยเราจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกนะโอ้ยแล้วพวกเราจะช่วยคุณวานสีน้ำเงินกันยังไงดีล่ะคุณวานเขาตัวใหญ่แล้วก็หนักมากด้วยนะหนักเท่าๆกับช้างอย่างฉันเนี่ยรวมกัน30ตัวเลยนะโอ้แล้วอย่างนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะฉันว่าเราไปตามเพื่อนสัตว์ทุกตัวมารวมกันที่ชายหาดก่อนดีกว่าจะได้ช่วยกันคิดหาวิธีว่าจะช่วยคุณวานสีน้ำเงินยังไงดีได้ได้เดี๋ยวฉันไปตามให้ก็ได้นะกระรอกหนูช้างไปตามเพื่อนๆสัตว์ทุกตัวที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ให้มารวมตัวกันที่บริเวณหน้าชายหาดหนูน้อยร้อยพันตัวอีกทั้งกระรอกลิงจ๋อก็มาคุณหมูคุณมดแมลงปูเต่าช้างมากันทั้งครอบครัวและสัตว์อื่นๆอีกมากมายมากันเต็มหาดทรายที่ดูกว้างใหญ่เนี่ยเล็กไปถนัดตาว้าวท่าทางเราจะมีหวังแล้วล่ะเรารีบช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราจะช่วยคุณวานสีน้ำเงินกันยังไงดีโอ้ฉันว่านะพวกเราช่วยกันดันช่วยกันผลักคุณวานเนี่ยให้กลับลงไปที่ทะเลกันดีกว่านะ push p u s h push ผลัก p u s h push ผลักสัตว์ทุกตัวใช้มือใช้ส่วนต่างๆของร่างกายของตัวเองเข้าไปชิดกับตัวคุณวานสีน้ำเงินเตรียมออกแรงผลักไปที่ตัวคุณวานสีน้ำเงินเอาล่ะพวกเราทุกคนเตรียมตัวนะฉันจะนับ1ถึง3แล้วเริ่มผลักพร้อมๆกันเอ้า1 2 3สีน้ำเงินน่ะแทบไม่ขยับเลยอ่ะโอ้ฉันคิดว่าเราเอาแบบนี้ลองดูดีไหมพวกเราแบ่งส่วนหนึ่งพลักอีกส่วนหนึ่งดึง pull p u l l pull ดึง p u l l pull ดึงแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวพวกฉันช่วยฉันจะเอาเชือกเส้นใหญ่ๆพวกนี้พันให้รอบตัวของคุณวานสีน้ำเงินเลยนะแล้วเราจะได้เอาเชือกนี้ไว้ดึงตัวคุณวานสีน้ำเงินได้ดีมากเชือกเส้นใหญ่พันรอบตัวคุณวานสีน้ำเงินเหมือนอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่สัตว์ตัวไหนที่ว่ายน้ำเป็นก็จับเชือกเตรียมช่วยกันดึงส่วนสัตว์ที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็อยู่บนชายหาดช่วยกันดันจากบนฝั่งหุยเล่หุย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 โอ้คุณวานลงไปในทะเลแล้วคุณวานสีน้ำเงินได้กลับลงสู่ทะเลแล้วเย้ทุกคนเก่งมากๆเลยฉันนะขอบใจพวกเธอทุกคนมากเลยนะที่ช่วยฉันไว้ไม่งั้นนะคงไม่รอดแน่ๆเลยฉันไปก่อนนะบายบายไปก่อนนะโชคดีนะเราพบกันใหม่นะบาย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 ไปก่อนละสัตว์ทั้งหลายต่างดีใจที่ภารกิจช่วยชีวิตคุณวานสีน้ำเงินให้ปลอดภัยสำเร็จต่อ
อนนี้ก็คงถึงเวลาเฉลิมฉลองกันแล้วสัตว์ทั้งหลายมีความสุขรักกันดูแลกันแบ่งปันกันเหมือนครอบครัวใหญ่บนเกาะแห่งนี้ตลอดไปติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ